พุ่งขึ้นมายืนเหนือระดับ1,400จุดค่าเงินบาทเนี่ยก็กลับมาแข่งค่าขึ้นด้วยนะครับประมาณทักส4บาท50สตางค์ถึง3,4บาท60สตางค์ครับคุนแนะนำในสัปดาห์นี้เนี่ยตัว BLA ครับคือ RBF ครับผมโอเคเปเปอร์ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นช่วง Stock Focus นะครับวันนี้นบอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับนบสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีครับไลท์ ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับพุ้นไทยก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับเพราะว่าขึ้นมายืนเหนือระดับ1,400จุดหลังราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นมา2สัปดาห์ติดต่อกันครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณทักสามสบาท50สตางค์ถึง3ามสบาท60สตางค์ครับก็เป็นระดับแข็งสุดในรอบ5เดือนสิ่งนี้ก็ช่วยให้ต่างชาติเนี่ยชะลอการขายเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่างชาติก็มีขายบ้างแล้วก็สลับ ตลาดคาดหวังเรื่องของเฟดครับที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปีหน้าเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดก็คือตัวเลข USPCE เนี่ยซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดใช้ดูเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับตัวคอ PCE เนี่ยขยายตัว3.2%เยนเยียแล้วก็0.1%มันอ่อนมันถ้าเทียบกับตลาดคาดตลาดคาด3.3%เยนเยียแล้วก็บวก0.2%มันอ่อนมันครับ พอตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็คาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้เร็วนะครับก็เท่าไปดูเอฟเฟกต์วอชทูเนี่ยก็ถือว่าจะลดลงอย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมเลยแล้วก็ในปีหน้าทั้งปีเนี่ยตลาดก็คาดว่าจะลดลงประมาณสัก6ครั้งนะครับถ้าเทียบกับตัวดอทพอตของเฟดเนี่ยจะลงแค่3ครั้งนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ สัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของมูลคา่าการซื้อขายเนี่ยก็คาดว่าจะลดลงเนื่องจากนักทุนต่างชาติเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุนในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงเทศกาลช่วงสิ้นปีเลยแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะขึ้นนะครับอาจจะขยับขึ้นแบบเงียบๆเพราะว่าเราคดาดหวัง2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวกองทุน tesg นะครับที่จะไหลเข้าจริงๆในสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีแมทเงินจากกองทุนอื่นๆด้วย ที่หวังเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็น S S F แล้วก็ R F ซึ่งถ้าไหลเข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยจะไหลเข้ามาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มากที่สุดครับแล้วก็ประการที่2เนี่ยก็คือเรื่องของตัวคาดหวังผลกระทบจาก Windows d ี s i n g นะครับในเชิงของสถิติเนี่ยไตรมาสสเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น64%ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยบวก0.3%เรพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินกับกองทุนต่างๆที่ลดหย่อนภาษีแล้วก สถิติในอดีตเนี่ยก็บ่งชี้ว่าเราคาดหวังเชิงบวกได้ครับสำหรับการลงทุนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับสำหรับแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยก็ยังคงแนวรับแนวต้านเนี่ยยังคงเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราให้ไว้ที่1390ส่วน,นแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่1410ถึงศถึงขออภัยครับ1 4 2 0งสงถึงหน่สําครับสำหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยตลาดวอลุ่มเทรดเนี่ยที่คาดว่าจะเบาบางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ย หุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วเราก็แนะนําหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายพวกพวกวินโดว์เดซิ่งนะครับแล้วก็หุ้นที่มีแนวโน้มกําไรเติบโตดีแล้วก็มีปัจจัยบวกในระยะสั้นครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัว BLA ครับตัว b o a เนี่ยเป็นหุ้นที่มีโอกาสทำวินโดว์เดซิ่งนะครับในมุมมองของเราเพราะว่าราคาหุ้นในไตมาสนี้เนี่ยปรับตัวลงมาถึง28%แตแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยเริ่มยืนได้แล้วนะครับ จริงๆก็เป็นเพราะว่ากําไรในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเ,เขาปรับตัวลดลง25%ครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาผมคิดว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะซึมซับแนวโน้มผลประกอบการที่แย่ออกมาแล้วนะครับในขณะที่ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่งนะครับตัว C.A.R เนี่ยอยู่ที่348% Consensus เ,เนี่ยคาดปีหน้าเนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตได้39%ครับถ้าเทียบกับปีนี้ที่คาดว่าจะติดลบ20% คอนเซนทัสก็ยังคงให้เป้าหมายตัวนี้นะครับอยู่ที่30บาทแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนําซื้อนะครับไม่มีขายนะครับแนะนําซื้อ3ามลายนะครับแล้วก็แนะนําถือ1นลายไม่มีขายเ,เราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้อยู่ที่21.1แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่19.2อครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งเป็นทุนที่มีแนวโน้มกําไรเติบโตแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวคือ rbf ครับผมก็คาดว่ากําไรหลักในไตรมาสสเนี่ยจะอยู่ที่209บาท2อ,อ9อล้านบาทนะครับ เติบโต94%ยอนเยียแล้วก็9%ควอเตอร์ควอเตอร์ครับก็จากมาจิ้นที่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเขาลดลงนะครับแล้วก็มีการปรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ทําให้ตัวมาจิ้นเนี่ยดีขึ้นนโน,โน้กกาไรปีหน้าเนี่ยคาดจะเติบโต30%ครับหลักๆจากตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนแล้วก็อินเดียแล้วก็มีการขายการสัดส่วนของแบนด์ของตอนเองเพราะสัดส่วนแบนด์ของตอนเองเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้ตัวมาจิ้นดีขึ้นนะครับปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยโบกเฉพาะตัวอ,วอวนี้ก็คื RBF เขาได้เข้าทั้งตัวเซ0ตร้อแล้วก็เซต e s c ครับผมก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนกองทุนนะครับในประเทศราคาเป้าหมายเชิงกรุ๊ตสัปดาห์นี้นะครับเราให้ไว้ที่15.2แล้วก็ราคาตัดกัดทุนให้ไว้ที่13.6ครับสำหรับผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดนะครับออบวกมา1.6%ถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยบวกมา1.1%ครับ ตัว c p o ได้มา2.8แล้วก็ตัวปตทสอพอได้มา0.3ครับเอ่อสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากหุ้นต่างประเทศหลายแห่งจะปิดทำการในวันจันทร์บางแห่งเนี่ยจะปิดต่อเนื่องเอ่อในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียบ้านเราบางแห่งอย่างเช่นอินโดฮ่องกงฟิลิปปินส์นะครับก็เอ่อจะปิดในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เราไม่ได้มีเอ่อปัจจัยอะไรที่น่าติดตามมากนักในสัปดาห์นี้นะครับ แต่สาหรับในฝั่งของไทยเนี่ยก็จะมีตัวเลขการค้าของไทยนะครับในเดือนพฤศจิกายนอันนี้เปิดเผยวันนี้นะครับก็ตลาดก็คาดว่าจะน่าจะยังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็ประกาศวันที่28ธันวาคมครับข้ามาฝั่งของสหรัฐนะครับจะมีตัวเลขเกี่ยวกับภาคอสังหาทั้งในแง่ของดัชนีราคาบ้านในสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงยอดขายบ้านรอปิดการขายแล้วก็มีอีก จำนวนผู้ขอรับสุดการว่างงานของสหรัฐก็เป็นปัจจัยที่น่าติดตามในวันพฤหัสครับในฝั่งของจีนจะมีผลกําไรภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับอันนี้เปิดเผยวันที่27ธันวาคมแล้วก็มีตัวเลข PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทางการจีนเป็นตัวเลขของเดือนธันวาคมครับอันนี้เปิดเผยวันที่31ธันวาคมครับของผมมีประมาณนี้ครับได้โอเคนะครับขอบคุณนพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ